เมื่อหนุ่มยากจนจากเมืองเล็กๆพยายามที่จะประกอบอาชีพอย่างสุจริตด้วยการเป็นคนงานเหมืองที่ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าไม่ใช่ว่าเพราะสิ่งที่เขาจะต้องลงไปขุดนั้นมันเป็นสุสานบรรพกาลที่มีปีศาจเป็นเจ้าของปล่อยหนังโคตรโม้อยู่กับภาพยนตร์สุดสยองหนองเลือดเรื่อง The Deep Dark ลึกดึกดำมืดเรื่องราวเกิดขึ้นในปี1956ที่เมอร์ร็อกศาสตราจารย์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งกำลังถูกส่งตัวไปใต้ดินเพื่อวัดระยะความลึกที่พวกเขาได้ขุดขึ้นที่นี่เองศาสตราจารย์ได้พบกับตัวอย่างของอักขระโบราณที่ถูกสลักไว้เป็นแนวยาวเขาพยายามที่จะเก็บชั้นหินเพื่อเอาไปตรวจสอบแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อแผ่นดินได้ถล่มลงมาปิดทางเข้าจนทำให้พวกเขาไม่สามารถหาทางออกได้แต่ที่นี่ได้มีช่องหินที่มีลักษณะคล้ายกับประตูโบราณพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจเพียงเพื่อจะหาทางออกจากที่นี่ก็เท่านั้นโดยหารู้ไม่ว่าที่นี่คือสุสานของอสูรกายจากบรรพกาลที่พุ่งเข้ามาโฉบพวกเขาพร้อมกับเสียงกรีดร้องก่อนที่เรื่องราวจะย้อนกลับไปอีกครั้งในปี1856ณเมืองแร่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสพวกคนขุดได้รับคำเตือนถึงก๊าซไวไฟที่รั่วไหลออกมาภายในเหมืองทำให้พวกเขาต้องเตรียมมาตรการป้องกันการเกิดประกายไฟขึ้นแต่ในขณะที่กำลังแจ้งข่าวให้กับทุกคนได้รับรู้คนงานเหมืองคนหนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในเหมืองได้พบกับมือที่เรียวยาวและเสียงฮัมที่น่าสยดสยองด้วยความสงสัยเขาเลยจุดเทียนขึ้นโดยหารู้ไม่ว่าในตอนนี้ได้มีแก๊สไวไฟอยู่แถวนั้นผลสุดท้ายก็ทำให้เกิดระเบิดจนเหมืองแห่งนี้ถูกปิดตายจนมันได้รับการสนใจอีกครั้งจากนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสในอีก100ปีต่อมานั่นเองปี1956เหมืองโมร็อกอาเมียตัวเอกของเรื่องได้ตื่นขึ้นมาเพราะฝันร้ายเกี่ยวกับเสียงที่เอาแต่เรียกเขาตลอดเวลาเมื่อเขามองผ่านหน้าต่างไปก็พบว่าเพื่อนเนี่ยกำลังเรียกให้ไปรับงานณที่เหมืองเพราะชาวฝรั่งเศสต้องการที่จะจ้างคนขุดเหมืองหลายๆและหลายด้านก็ดีมากอาเมียที่อยู่ในฐานะคนถังแตกแบบสุดๆก็รีบโดดเข้ารับงานจนไปถึงที่หมายทางหัวหน้าโฟร์แมนก็สั่งให้ทุกคนมาเรียงแถวเพื่อดูหน่วยการโดยพวกเขาจะใช้มาร์กสีแดงสำหรับผู้ที่ไม่เหมาะสมและสีเขียวสำหรับผู้ที่ผ่านมีคุณสมบัติที่จะทำงานในเหมืองได้แง่ละว่าอาเมียที่ผอมกระแหล่งขนาดนั้นเขาก็ถูกแต้มสีแดงไปจังๆแต่อาเมียไม่พอใจครับเขาต้องการงานนี้จึงแย่งเอาสีเขียวมาจากมือของโฟร์แมนและแปะไปที่ตัวของตนเองซ้ำๆโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่โฟร์แมนคนนี้ทำก็เพื่อรักษาชีวิตของแกงานเหมืองมันไม่ง่ายนะเว้ยถ้าแกพลาดแกก็กลายเป็นศพซึ่งคำขู่นั้นก็ใช้ไม่ได้ผลกับเขาอาเมียได้รับงานแต่เขาดันถูกส่งไปในที่เหมืองบาสซินแทนซึ่งที่นี่เองก็กำลังมีปัญหาจากการขาดหายไปของคนขุดเหมืองที่อยู่ด้านล่างศาสตราจารย์เบอร์เทกำลังติดสินบนให้กับผู้ดูแลเหมืองที่ย้ำนักย้ำหนาว่าเขาจะไม่มีทางส่งคนลงไปข้างล่างเด็ดขาดเพราะนั้นมันหมายถึงการส่งคนลงไปตายแต่ด้วยจำนวนเม็ดเงินที่มากมายก็ทำให้เจ้าของผู้ดูแลเหมืองเนี่ยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนใจของเขาท่านใดนั้นเสียงกริ่งที่บ่งบอกถึงเหตุฉุกเฉินได้เกิดขึ้นกับคนงานที่อยู่ด้านล่างโดยอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดทำให้ขาของเขาหายไปหนึ่งข้างสร้างความรู้สึกผิดให้กับเจ้าของเหมืองเป็นอย่างมากโลแลนโฟร์แมนผู้คุมคนงานได้ถูกเรียกตัวไปสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเขาก็คิดว่าคงจะโดนลูกพี่เล่นอีกแน่แล้วแต่ที่ไหนได้ลูกพี่เนี่ยต้องการที่จะให้เขาดูแลคนเหมืองเป็นจำนวน5คนที่จะลงไปทำปฏิบัติการพิเศษประกอบไปด้วยเซนตินีมิเกลลูอิสโปโลและพระเอกของเราอาเมียโลแลนก็แทบจะไม่อยากถามถึงธุระปะปังของคนพวกนี้เขาแค่ทำตามหน้าที่เพียงเท่านั้นเมื่อมาถึงด้านล่างพวกเขาก็จัดการใช้เครื่องมือที่เตรียมมาวัดขนาดพื้นที่ในส่วนต่างๆเพื่อมั่นใจว่ามันจะปลอดภัยกับการลงมาศึกษาของศาสตราจารย์เบอร์เทที่ต้องการมาเก็บตัวอย่างชั้นหินเพื่อขึ้นไปวิเคราะห์ใช่แล้วครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนต้นเรื่องนั่นเองพวกเขาจัดการเตรียมระเบิดเพื่อทำลายทางเข้าณจุดที่ศาสตราจารย์ชี้โดยหารู้ไม่ว่าที่นั่นได้มีทางเข้าของถ้ำลับอยู่ด้วยทุกคนแปลกใจกับสิ่งที่ค้นพบเป็นอย่างมากยกเว้นแต่ศาสตราจารย์ที่เหมือนจะรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วพวกเขาไม่รอช้ารีบลงไปสำรวจด้านล่างที่มีลักษณะไม่เหมือนกับถ้ำทั่วไปเพราะชั้นหินถูกเฉือนเป็นกำแพงเรียบกริบเหมือนกับเอาปูนฉาบไว้และบางส่วนก็เหมือนกับวิหารที่หลุดออกมาจากยุคสมัยโบราณยังไงอย่างนั้นแต่ยืนทึ่งกันไม่ทันไรศาสตราจารย์ก็หายตัวไปซะแล้วทุกคนนะครับก็เลยพยายามตะโกนเรียกหาพร้อมกับเดินเข้าไปตามทางที่ดูเหมือนจะลึกเข้าไปเรื่อยๆณที่นี่ได้มีซากศพของมนุษย์ที่เหลือแต่กระดูกและศาสตราจารย์เองก็อยู่ที่นี่โลแลนรู้สึกอารมณ์เสียเป็นอย่างมากที่ศาสตราจารย์เบอร์เชไม่ห่วงชีวิตของเขาและคนเหมืองคนอื่นเลยศาสตราจารย์ที่กำลังถ่ายรูปอยู่ก็บอกให้เขาใจเย็นๆนี่เป็นการค้นพบระดับประวัติศาสตร์โลกจะต้องจารึกถึงการมีอยู่ของพวกมันโลแลนได้ยินอย่างนั้นก็อึ้งไปพักหนึ่ง
คุณบอกว่าพวกมันเหรอศาสตราจารย์ก็อธิบายถึงรอยสลักบนกำแพงหินที่มีมายาวนานกว่าพันปีถ้าพวกนายอยากจะรู้ว่าฉันหมายถึงอะไรก็เตรียมระเบิดมาทำลายกำแพงนี้แล้วพวกนายจะพบกับความจริงที่อยู่อีกฟากด้วยความสงสัยว่าศาสตราจารย์เป็นเพ้อเจ้ออะไรทุกคนก็ทำตามคำสั่งเมื่อระเบิดกำแพงจนเป็นรูโหว่ได้แล้วเหล่าคนเมืองก็ถึงกับอึ้งกับสิ่งที่พบเพราะว่าที่นี่คือสุสานเก่าอายุอานามน่าจะหลายพันปีศาสตราจารย์พยายามเตือนทุกคนว่าอย่าได้แยกกันเป็นอันขาดแต่เจ้ามิเกลที่ทนความอัศจรรย์ที่นี่ไม่ไหวก็วิ่งสำรวจไปรอบๆจนไปพบกับห้องที่มีลักษณะแปลกตาที่นี่มีโลงศพเก่าแก่เขาก็เรียกทุกคนมาดูพร้อมกับตัวของศาสตราจารย์เบอร์เช่ด้วยซึ่งหลังจากที่ตัวของแก่รูปๆค้ำๆลมอยู่พักหนึ่งก็มั่นใจได้ว่าโลงนี้น่าจะอยู่มาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณและสิ่งที่อยู่ที่นี่ก็น่าจะเป็นอะไรที่ชั่วร้ายมากก่อนที่เขาจะหยิบกล้องถ่ายรูปมาเก็บหลักฐานและสั่งให้เปาโลเอาหมาลงมาเพื่อลากโลงนี้ขึ้นไปข้างบนซึ่งในขณะนั้นโลแลนก็ถามว่านี่เหรอมันที่คุณพูดถึงศาสตราจารย์ก็พยักหน้าใช่แล้วมันอยู่ในโลงใช้เวลาไม่นานนักเปาโลก็สามารถนำม้าสีขาวมาได้ตัวหนึ่งแต่แทนที่มันจะสงบนิ่งเจ้าหมากลับรู้สึกหวาดระแวงพร้อมกับวิ่งหนีหายไปในความมืดทุกคนพยายามไล่จับมันแต่ก็ดันเกิดเหตุแผ่นดินไหวและทำก็ถล่มลงมาทับตัวของซันตานีจนได้รับบาดเจ็บทุกคนก็ได้รีบช่วยเหลือเขาออกจากกองหินในขณะที่โลแลนได้ตรวจสอบทางเข้าเขาก็ต้องใจหายเมื่อมีก้อนหินขนาดยักษ์ได้ปิดตายพวกเขาซะแล้วแถมชั้นดินที่ถล่มลงมาก็ทำให้พวกเขาแยกกันเป็น2กลุ่มเอเมียโปโลและมิเกลได้อยู่อีกฝ้าของชั้นดินจึงทำให้โลแลนเลือกที่จะระเบิดอารมณ์ของเขากับศาสตราจารย์เบอร์เช่ในข้อหาที่มุทะลุและไม่ฟังคำเตือนของเขาบ้างสักจะเอาแต่งานวิจัยจะทำให้ชีวิตของคนอื่นต้องมาซวยเพราะเรื่องนี้ทุกคนพยายามห้ามให้โลแลนใจเย็นลงก่อนจะช่วยกันมาปฐมพยาบาลดามขามาตินี่เพื่อให้เขาไม่เสียเลือดในขณะที่ทางเอเมียก็ได้หลงอยู่คนเดียวเขาวิ่งแตกตื่นไปในช่องทางแคบๆและไปพบกับมิเกลที่บอกให้เขาเงียบๆและตามเขาไปพบกับโปโลที่อยู่ในห้องของสุสานซึ่งเขาพยายามที่จะเปิดโลงศพแต่ไม่ว่าพวกเขาจะใช้อุปกรณ์ในการงัดแงะโลงนั้นเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นผลเอเมียที่เฝ้าดูอยู่ห่างๆก็สังเกตเห็นรูที่มีลักษณะคล้ายกับกุญแจเขานึกขึ้นมาได้ว่าระหว่างที่กำลังหลงอยู่ในถ้ำเขาได้พบมันวางอยู่ที่พื้นและเก็บใส่กระเป๋ามาเอเมียได้เสียบมันเข้าไปในรูกุญแจท่านใดนั้นก็เกิดเสียงกลอนดังลั่นทำให้ทุกคนเนี่ยดีใจมากทั้ง3ช่วยกันผลักโลงจนเปิดและต้องช็อกกับสิ่งที่เห็นเพราะที่นี่มีทองก้อนเท่าฝ่ามือวางเรียงรายอยู่มากมายพวกเรากำลังจะรวยกันแล้วแต่เอเมียบอกว่าพวกเราเป็นคนเหมืองไม่ใช่นักขุดสุสานทำแบบนี้ไม่ถูกต้องผมจะไปแจ้งศาสตราจารย์แต่มิเกลนะครับก็ขู่เขาว่าถ้าแกเอาเรื่องนี้ไปแพร่พายแล้วก็แกอายุไม่ยืดแน่ซึ่งเปาโลก็บอกให้มิเกลปล่อยมันไปซะถ้ามันกล้าแล้วก็ลองดูมิเกลนะครับเลยตัดสินใจวิ่งไปตามทางรอบๆพร้อมกับตะโกนเรียกศาสตราจารย์ไปด้วยแต่ในขณะนั้นจู่ๆเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นทั้งเปาโลและมิเกลได้วิ่งแตกตื่นแสงหน้าเอเมียวไปเฉยพวกเขาคล่ำครวญถึงปีศาจที่ได้ลุกขึ้นมาจากโลงก่อนจะพากันวิ่งไปตามทางของสุสานที่มีลักษณะคล้ายกับวงกลมจนมาพบเข้ากับกลุ่มของโลแลนซึ่งศาสตราจารย์ก็กำลังงงอยู่ว่าไอ้พวกนี้ไปเจออะไรมาแต่แล้วเซนตินีก็ชี้ไปที่เงามืดปรากฏเป็นมือที่เรียวยาวแห้งเหือดไม่ใช่มนุษย์ลากตัวของเปาโลหายไปในความมืดพร้อมกับเสียงร้องของเขาที่แผดดังกังวานไปทั่วถ้ำทุกคนพยายามวิ่งตามไปเพื่อช่วยเหลือแต่ก็พบเพียงรอยเลือดและศพของเขาเพียงเท่านั้นและในขณะที่ทุกคนกำลังงุนงงและสับสนกับเหตุที่เกิดขึ้นเอเมียก็พูดว่าแย่แล้วซันเตนียังนอนอยู่ข้างหลังพวกเราทิ้งเขามาเมื่อทุกคนนึกขึ้นได้ก็รีบวิ่งกลับไปทางเดิมซึ่งในขณะนั้นซันเตนีก็ทำได้เพียงแค่นอนนิ่งๆในขณะที่ความมืดข้างหน้าของเขานั้นได้มีเสียงย่ำกลายเข้ามาพร้อมกับลมหายใจที่เหือดแห้งฟังแล้วน่าสยดสยองยิ่งนักใกล้ๆมือของเขามีกล้องของศาสตราจารย์เบอร์เช่อยู่มาร์ตินีจึงตัดสินใจหยิบมันมาถ่ายรูปเพื่อเป็นแสงสว่างในทีแรกแสงแฟลชไม่เจออะไรแต่ครั้งที่2เขาก็พบกับปีศาจโครงกระดูกที่ค่อยๆคืบคลานมาอย่างช้าๆในขณะที่ทางคนอื่นก็กำลังวิ่งมาเพื่อช่วยเหลือแต่ก็พบกับความสยดสยองที่ยืนขวางอยู่ตรงหน้าเมื่อเจ้าซากปีศาจจากบรรพกาศกำลังฉีกกระโหลกเขาออกอย่างช้าๆด้วยความโหดเหี้ยมเพราะเหตุอย่างนั้นทุกคนก็สติแตกพากันวิ่งกลับไปจนถึงทางเข้าซึ่งที่นี่เองอักขระโบราณที่ทางศาสตราจารย์เบอร์เช่ได้แกะคำทั้งหมดออกก็พบว่าเจ้าปีศาจน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตบรรพกาศที่คนสมัยนั้นได้นับถือมันเป็นเทพเจ้าพวกเขาได้ตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในอีกห้องซึ่งที่นี่เองหมาของพวกเขาได้นอนกองเป็นซากและที่ท้องของมันก็ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างห่วยพุ่งออกมาด้วย
นั่นก็คือไอ้เจ้าปีศาจนั่นเองศาสตราจารย์เบอร์เช่ไม่มีความรู้สึกกลัวในคราวนี้เข้าไปใกล้ๆและพยายามติดต่อสื่อสารซึ่งมันก็พูดออกมาโดยที่ไม่ใช่ภาษาของมนุษย์ศาสตราจารย์ได้บอกให้เอเมียรีบหนีไปซะในขณะที่นายยังมีโอกาสก็ทำให้เขาไม่รอช้ารีบวิ่งออกไปพร้อมกับปิดประตูกลโบราณนี้ก่อนจะวิ่งหนีออกมาและพบกับกลุ่มของโรแลนด์ที่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเล่าทุกอย่างให้กับโรแลนด์ฟังรวมทั้งเรื่องที่โปโลและมิเกลขโมยสมบัติมาจากโรงศพของพวกมันด้วยมันสองคนนี่แหละที่เป็นคนปลุกปีศาจให้ฟื้นขึ้นมาก็เกือบจะเลยเถิดทำให้มีเรื่องกันขึ้นแต่โรแลนด์ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มก็บอกให้มิเกลทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่แกเอามาซะและอยากให้ทุกคนสามัคคีกันไว้เพราะพวกเราติดอยู่ที่นี่ด้วยกันแล้วพวกแกคงไม่อยากแกกลายเป็นซากอยู่ข้างใต้นี้หรอกโรแลนด์พยายามใช้หนังสือของศาสตราจารย์เพื่อหาทางออกแต่แล้วก็มีเสียงหายใจแบบเหือดแห้งลอยมาใกล้ๆพวกเขากลับกลายเป็นว่าเจ้าปีศาจได้บุกเข้ามาจู่โจมโดยไม่ทันตั้งตัวคราวนี้มันจับมิเกลกับลูอิสไปจึงทำให้เหลือเพียงแค่โรแลนด์และเอเมียที่พยายามวิ่งเอาตัวรอดไปตามทางเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่ามันจะพาไปไหนซึ่งคราวนี้เอเมียที่ช้าก็ถูกเจ้าปีศาจกระชากหายไปในความมืดจนเหลือเพียงแค่โรแลนด์เพียงเท่านั้นเขาร้องตะโกนออกมาด้วยความผิดหวังเพราะต้องเสียลูกน้องไปจากการเดินทางในครั้งนี้แต่โรแลนด์ก็ไม่ยอมแพ้เขาจะต้องหาทางรอดไปจากที่นี่ให้ได้ในขณะที่ทางเอเมียเองก็ฟื้นขึ้นมาอยู่ในห้องโถงแห่งหนึ่งซึ่งมีเจ้าปีศาจบรรพกาศกำลังนั่งแทะเล็มร่างของเจ้าลูอิสอย่างช้าๆเอเมียยืนแข็งทื่อแทบทำอะไรไม่ถูกจนเจ้าปีศาจบรรพกาศได้โผล่เข้ามาโอบเขาไว้แต่คราวนี้เอเมียได้หยิบทั้งเหล็กแทงไปที่ท้องของมันจนสามารถเอาตัวรอดมาได้เขาวิ่งผ่านโครงกระดูกมนุษย์มากมายที่กองเขนินจนพบกับโรแลนด์ที่ยืนมือช่วยเหลือเขาซึ่งมันเป็นทางแคบๆทอดยาวไปเหนือพื้นดินซึ่งมันดูแล้วเหมือนจะเป็นทางขุดเหมืองที่ยังไม่เสร็จดีที่ดีมีที่จุดระเบิดไดโนไมท์ที่ยังไม่ได้ใช้งานพร้อมกับระเบิดจำนวนหนึ่งที่อยู่ปากถ้ำเจ้าปีศาจบรรพกาศคืบคลานมาหาพวกเขาอย่างช้าทั้งสองคนมองหน้ากันและตกลงกันว่าจะไม่ยอมปล่อยให้เจ้าปีศาจตัวนี้ขึ้นไปบนโลกอย่างเด็ดขาดพวกเขาจับมือกันกดที่จุดระเบิดไดโนไมท์เพื่อฝังทุกอย่างที่นี่ให้เละเป็นจุนและหนังเรื่องนี้ก็จบลงแบบงงๆ What the hell สรุปแล้วก็ไม่รู้เลยว่าผู้กำกับอยากให้เราคิดว่าเจ้าสัตว์ประหลาดเป็นตัวอะไรกันแน่แต่ถ้าถามในความคิดผมมันคงจะเป็นแนวพวกแวมไพร์กระมังไม่งั้นก็เอเลี่ยนจากต่างดาวน่าจะดูเหมาะแล้วท่านผู้ฟังคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์แบบมันๆไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเจอกันอีกครั้งในสปอยโคตรโมคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ